พุ่งกระฉูดเบียดแซงทุกช่องเปิดเรตติ้งพรหมลิขิตสมใจเบลล่าโกยได้ขนาดนี้เพราะฉากนี้ฉากเดียวดำเนินมาถึง EP ที่9แล้วสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตโดยเมื่อค่ำคืนเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาพรหมลิขิต EP 9ได้พุ่งทะยานติดเทรนด์ X และถึงแม้ว่าจะชนกับช่องคู่แข่งอย่างช่อง7และทางช่องวัน31แต่แฟนละครเรื่องพรหมลิขิตก็ยังคงเหนียวแน่นล่าสุดทางช่อง3ได้ออกมาเปิดเผยเรตติ้งพรหมลิขิตเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาได้ไป 7.12 เป็นเรตติ้งที่สูงสุดๆสมใจเบลล่าแล้วเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้เรตติ้งละครแตะเลข7